การติดเชื้อโควิดเกิดหลักๆได้2กรณีนะครับกรณีแรกเกิดจากละอองฝอยขนาดใหญ่นะครับเกิดจากการไอและจามลดกันกรณีที่2เนี่ยเกิดจากการสัมผัสเอาละอองฝอยเนี่ยมาเข้าทางปากและจมูกนะครับนี่เป็นกลไกหลักๆของเชื้อโควิดที่จะติดต่อมายังคนสู่คนได้ครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับกลไกการแพทย์ทั่วไปของตัวโควิดเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นทางด้านละอองฝอยขนาดใหญ่รวมถึงการสัมผัสการแพทย์ทางด้านแอร์บอร์นเนี่ยเกิดขึ้นได้ในกรณีพิเศษบางกรณีเช่นคนไข้ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลได้รับเครื่องพ่นประเภทเนบูไลเซอร์นะครับทำให้เกิดละอองฝอยซึ่งกระจายไปในอากาศได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในกรณีปกติในชุมชนครับใช่ครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะเริ่มจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสที่26มีนาคมนี้โดยกลุ่มผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามจะรับเนี่ยประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ป่วยที่มีหลักฐานการเป็นโรคชัดเจนนะครับและมีอาการไม่รุนแรงรวมถึงไม่มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงอาทิเช่นกลุ่มผู้ป่วยที่เคยรักษาจากโรงเรียนแพทย์แห่งอื่นมาแล้วนะครับแล้วได้รับย้ายมายังโรงพยาบาลสนามแห่งนี้รวมถึงผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวครับในขั้นต้นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะรองรับผู้ป่วยที่รับย้ายจากโรงเรียนแพทย์ที่มีนโยบายร่วมกัน5สถาบันโดยถ้าสถานการณ์ในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการรับคนไข้เพิ่มเติมครับ